จะเป็นเรื่องของตลาดครึ่งปีหลังนะฮะถือว่าเป็นของแถมนที่ให้กับนักลงทุนนก็มาแล้วเราอยากจะให้เห็นว่าภาพครึ่งปีหลังเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวจะพรีเซนต์โดยคุณกิตพลนะครับซึ่งจะมองว่าตลาดโดยภาพรวมในครึ่งปีหลังตลาดจะขึ้นหรือว่าจะลงแล้วมีหุ้นกลุ่มไหนหรือหุ้นตัวไหนที่เราคิดว่าน่าสนใจรวมถึงหุ้นในดิจิตอลด้วยทีวีนะครับจะอยู่ฟังหรอครับสีท่าน <laughs> <laughs> เอาจริงหรอรับ <laughs> มันจะให้เราจะเป็นเกียรติมากครับเป็กียรติมากจะอยู่ได้นะครับจริงๆนะอยู่ได้นะครับล้อเล่นลอเล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณกิตพลเริ่มในส่วนของภาพรวมในตลาดในครึ่งปีหลังนะครับทางผู้บริหารจะเอาไปวางแผนเรื่องราคาหุ้นใช่ไหมฮะว่าเราควรจะวางแผนยังไงอกิดพูดไปก่อนกันไหโอเคครับก็ ยินดีดดต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของเรานะครับเราก็เห็นว่าทุกท่านเดินทางกันมาทังทีแล้วก็น่าจะมีการอัปเดตภาพตลาดเพราะว่าช่วงนี้ตลาดเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับในตัวของทางด้านสิ่งที่เราคุยกันทุนมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าท่านตามข่าวไม่ว่าจะเป็นในตัวข่าวสารต่างๆเนียก็จะเห็นว่าเรามองว่านะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคุยนังทุนเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับว่าในตัวที่ปกติช่วงนี้ไทยที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรก็สามารถที่จะขอทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้เราก็จะมีส่งให้ทุกเดือนนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยเรามองว่าตาดแถว1,350เป็นจุดที่ค่อนข้างจะต่ำแล้วก็น่าสนใจแล้วนะครับดาวไซต์ตลาดอยู่ที่1,300จุดแล้วก็ต่ำกว่า1ั5 0จุดเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะเสี่ยงในการที่จะซื้อเพราะว่าความน่าสนใจจะมีมากแล้วก็นะครับแล้วก็ถ้าฟื้นจะฟื้นด้นนดดนวย เดือนที่แล้วเราเสี่ยงถูกนะครับตลาดลงไปต่ําสุดที่พันสาก่อนที่จะเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมตลาดถึงฟื้นขึ้นมาก่อนหน้านั้นมันมีอะไรที่คอเชียสนะครับเราจะเห็นจากภาพนี้เลยว่าปกตินักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะขายค่อนข้างหนักในช่วงเดือน5เดือน6นะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่ลงในเที่ยวนี้เนี่ยอันที่1ก็คือมันมีซีซันแนลในการขายของต่างชาติอยู่แล้วอันที่2ก็คือมีเรื่องอะไรครับ มีกังวล QE เลิกไม่เลิกจากสหรัฐอเมริกากังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะไม่ดีหรือเปล่ากังวลว่าเศรษฐกิจไทยจะถูกปรับลดมาตรการอีกตั้งหากเนี่ยทุกอย่างเข้ามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับมันพอมาประชุมกันปุ๊บโดยไม่ได้นัดหมายปุ๊บก็วงแตกนะพอวงแตกก็ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงมานะครับทีนี้เราอธิบายได้ไหมว่าภาวะที่มันลดลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็พออธิบายภาวะที่ลดลงนี้ได้ว่ามันเรียกว่าดีเรตติ้งครับดีเร t ติ้ง คืออะไรนะครับภาวะในช่วงที่ตลาดหุ้นดีมีสภาพคล่องสูงๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่ารีเลตติ้งนะครับรีเลตติ้งคือเดิมเราเคยซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยราคา PE8 เท่าแพงแหละพอตลาดดีๆปุ๊บอุ้ยสิเท่าก็ยังไม่แพงเลยนะเอาลุกมันดีปีหน้าก็โตอีกยีเดี๋ยวกําไรลงกาไรขึ้น PE ก็ถูกลงมาเองเนี่ยเรายอมซื้อหุ้นในราคา P ี e ที่แพงขึ้นก็เรียกว่ารีเลตติ้งนะครับทีนี้พอตลาดไม่ดี โอ้เอาลุกแย่ประมาณการสิกิจจะลดกําไรจะหายหรือเปล่าก็จะเกิดภาวะที่ทุนต่อราคาค่อนข้างเยอะเคยซื้อเท่าไหร่ขอต่อก่อนก็เรียกสิ่งนี้ว่าดีเรตติ้งนะครับแต่จะเห็นว่าถึงแม้จะดีเรตติ้งแล้วเนี่ยถ้าไม่นับในอดีตซึ่งตลาดเคลื่อนไหวเรียกว่าโอ้โหอยู่ในช่วงที่ผิดปกติไปมากๆเนี่ยเฉลี่ยระยะยาวของตลาดหุ้นไทยคือ13เท่า PE ครับแปลว่าภาวะที่ซื้อขายเกิน13เนี่ยก็อาจจะดูแพงสักนิดนึงแต่ต่ำกว่า13ลงมาเยอะๆก็จะค่อนข้างถูกนะครับเพราะฉะนั้น เราก็เลยลองทําให้ดูว่า13เท่าเนี่ยปีนี้1,500จุดปีหน้า1,700จุดแปลว่าถ้า P/E ปีนี้1,700อาจจะดูเหมือนแพงนะครับแต่พอถึงปีหน้ามันก็จะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยระยะยาวของตลาดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบนภาพระยะยาวเราก็ยังเชื่อว่า1,700นะครับได้เห็นเพียงแต่มันเลื่อนไปเป็นปีหน้าเท่านั้นเองนะครับอันที่2หุ้นที่ลงเยอะเที่ยวนี้คืออะไรนะครับเราลองพลอตมาให้ดูครับ หุ้นเส้นสีเทาที่เข้มๆเนี่ยที่ขึ้นเยอะคือหุ้นขนาดกลางครับจะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางในช่วงที่ผ่านมาหลายตัวขึ้นไป2อ0สาพอบทที่จะต้องลงก็แน่นอนครับก็ต้องลงมาหนักกว่าหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดใหญ่กลายเป็นหุ้นกลุ่มที่จริงๆแล้วลงค่อนข้างน้อยนะครับกลุ่มไหนที่พอเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าต้นปีเนี่ยหุ้นที่เอาเอรร์มตลาดคืออะไรคือ Energy ครับคืออิเล็กทรอนิกส์คือปีโตคือคอนแมทคอมมูนก็นิดหน่อยนะครับอะไรที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดคือ p r o p e r t y finance hotel commerce จะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศ underperform กับหมดเลยนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับนอกประเทศหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภายนอกเอ๊ะกับ outperform ได้ ing, นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดต่อเนื่องไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปคิดว่าการ outperform มเนี่ยมันจะต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับมันตกน้อยกว่าตลาดก็เรียกว่าเอาเพอร์ฟอได้แต่ว่าวันนี้ พอเรามาดูใหม่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีหุ้นหลายๆตัวที่บนฝั่งที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตกลงมาเยอะกลับมาดูน่าสนใจนะครับสิ่งที่ทําให้ตลาดกังวลรูปนี้จะยากเกินไปนิดนึงแต่ผมอธิบายเป็นภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับสิ่งที่กังวลและทําให้ตลาดตกลงมาทําไมมีคนบอกว่าตลาดจะไป1200จุดนะครับทำไมมีบลกเกอร์ฝรั่งก็มาพูดอย่างนั้นเกิดจากความกังวลในเรื่องของผลตอบแทนของหุ้นเทียบกับพันธบัตรครับนะครับผลตอบแทนหุ้นเทียบกับพันธบัตรนะครับ ถ้ามองก็คือว่าถ้าตัวแรกที่เราเรียกว a r เอ n ร์ i ิ l งยเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นได้สมมติว่าราคาหุ้น10บาทมีกำไรบาทหนึ่งสิ้นปีนะครับเออร์ดิ้งยิวก็คือ1บาทที่เป็นกำไรหารด้วยราคาหุ้นก็คือ10%นนะครับก็เป็นความน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋ออย่างนั้นแปลว่าถ้าเราลงทุนแล้วได้กำไรเยอะๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตัว อันนี้เป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ป,ปีถ้าวันนี้เราซื้อพันธบัตร10ปีตลาดหุ้นไทยก็จะได้ผลตอบแทนประมาณสัก3.6ได้ก็แปลว่า Earning y i e ยิวแกรตรงนี้ถ้าก็จะมาเท่าไหร่ครับประมาณสัก7แต่ว่าทีนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้ของตลาดหุ้นไทยมาคำนวณน,นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเราเนี่ยนะครับความน่าสนใจลงทุนที่เราดูหุ้นเทียบกับบอลเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะแปลว่าค่าตัวนี้ควรจะสูงมากๆถ้าสูงมากๆแสดงว่า หุ้นน่าสนใจกว่าพันธบัตรแต่ถ้าต่ำๆก็แปลว่าอุ๊ยพันธบัตรดูน่าสนใจกว่าแล้ววันนี้เราอยู่เทียบกับอดีตเป็นยังไงวันนี้เราอยู่ตรงนี้ครับอุ๊ยปกติมันอยู่แถวนี้วันนี้เราอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันจะต้องโอหุ้นจะต้องตกหรือเปล่าเพื่อจะได้ให้หุ้นกลับมาดูน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเราก็ตอบว่าตลาดกลัวอะไรนะครับภาพนี้ก็เลยเป็นภาพที่เฉลยครับว่าตลาดมองว่าพันธบัตร จะขึ้นครับเพราะสาหรัฐเลิก QE พันธบัตรจะขึ้นถ้าแถมตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจในหุ้นยังครจะต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยทุกคนเลยคิดว่าเอิ์ยิ่งอยู่ต้องขึ้นมากๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นต้องตกมากๆนี่คือสิ่งที่ตลาดมองนะครับแต่เรากําลังจะบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นทําไมครับเราไม่มองว่าเราไม่มองว่าตัวความน่าสนใจในหุ้นเนี่ยจะต้องกลับขึ้นไปอย่างนี้แต่เรากลับมองว่ามันจะปักหัวลงมาครับหุ้นจะยังคงขึ้นต่อและ ตัว e a r n i n g y i e l d จะปรับตัวลดลงมาจนกระทั่งต่ำกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรลองคิดดูนะครับว่าการที่พันธบัตรอัตราผลตอบแทนขึ้นเนี่ยจะทำให้น่าสนใจทันทีเลยไหมไม่ใช่ทันทีที่พันธบัตรขึ้นปุ๊บอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกับราคาพันธบัตรคนละเรื่องกันนะครับถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นแปลว่าราคาพันธบัตรจะต้องลงนะครับแปลว่าราคาต้องลงท่านถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นในช่วงแรกๆกล้าซื้อไหมครับไม่กล้า เพราะอยากซื้อแต่ว่ามันยังขึ้นต่อแปลว่าราคาพันธบัตรจะยังลงต่อราคาพันธบัตรจะลงจงกนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคนถึงจะรู้สึกว่าเออกล้าเสี่ยงกล้าที่จะซื้อพันธบัตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแทนที่มันจะปรับตัวสู่สมดุลไม่ใช่คนจะยังไม่กล้าซื้อพันธบัตรเหมือนหุ้นคิดง่ายๆเลยหุ้นพันหพอหลุดลงมาช่วงแรก ซื้อแล้วทําไมครับปึกปึกปึกทุกคนพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บทุกคนรอแล้วทุกคนขัดทุนจนทุกคนรอให้นิ่งจริงๆถึงจะกล้าเข้าไปซื้ออย่างเช่นช่วงเนี้ยทุกคนอาจจะเริ่มกล้ากลับเข้ามาซื้อพันธบัตรเช่นเดียวกันครับถึงจุดนั้นพันธบัตรจะตกยิวจะขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่มันนิ่งทุกคนถึงจะเริ่มกลับไปพันธบัตรนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ทุกคนกลัวว่าจะเป็นพันสอง จึงไม่ใช่การที่เขาคนกลัวพันธบัตรจะขึ้นในระยะสั้นๆอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับกลายเป็นว่าเงินอาจจะไหลกลับเข้ามาในหุ้นถึงแม้ว่าพันธบัตรจะขึ้นในช่วงถึงแม้ว่าอูวพันธบัตรจะปรับขึ้นก็ตามนะครับจนกว่าพันธบัตรจะนิ่งจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสนะครับตรงนี้รายละเอียดท่านไปขอจากทางด้านของเจ้าหนี่การตลาดได้นะครับทีนี้ความน่าสนใจในหุ้นไทยนะครับจะเห็นว่า PE เราอยู่12เท่า PE หุ้นโลกอยู่12.16 เราถูกกว่านะครับดีเวนตยิวเราอยู่3.8%แตครับ2.9แต่โลกให้แค่2.9%แปลว่าเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่ให้ดีเวนยิวค่อนข้างที่จะสูงนะครับในเชิงของ Price to Bo o k เอ๊ะเราเหมือนกันเราซื้อขายสูงในเชิงมูลค่าทางบัญชีแต่เราก็ให้ r e หรือว่าอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยในหลายๆมิติหุ้นไทยอยู่ในจุที่น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับตรงนี้เป็นการปรับประมาณการในช่วงที่ผ่่าาานนมก็็จะเหว แายเลตัวท่านจะเห็นว่าหุ้นที่เราแนะนําในช่วงนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ SPCG ไทคอนเช้าวันนี้เราแนะนำเอเชียพลัสนะครับวันนี้โชคดีขึ้นไป7นตะครับตัวของทางด้าน KCE นะครับแ T Cap แลเล็ตัวเป็นหุ้นที่เราแนะนําในช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะ ถึงแม้ตลาดจะลงแต่เราเห็นการปรับประมาณการกําไรพวกนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาหุ้นพวกนี้พอตลาดเริ่มฟื้นดีปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมนะครับก็นี่เป็นเซกเตอร์ที่มีการปรับประมาณการขึ้นในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเอ้ property, property sector ก็เห็นการปรับประมาณการขึ้นเห็นอิเล็กทรอนิกส์เห็นอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลงทุน มีเหตุผลตลาดตกก็อย่าไปกลัวจนเกินไปนะครับก็เราคิดว่าตลาดมีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับ6 0เพราะอะไรเพราะว่า1เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสไตรมาสสนี้ยุโรปจะดีขึ้นครับอเมริกาเราเริ่มเห็นแล้วว่าดีขึ้นแต่ยุโรปเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าท่านจะเห็นว่านี่ครับ GDP ของจีนอาจจะชะลอตัวแต่ว่าไชน่าแต่ว่า EU ทําไมครับ GDP จะเริ่มผ่านจุดต่าสุด ในช่วงประมาณไตมาสาสปีนี้นะครับแล้วก็อเมริกาก็จะเริ่มดีขึ้นต่อเนื่องนะครับตัวที่เป็น GDP ของยูโรโซนเองเนี่ยเยอรมันจะมี GDP เป็นบวกตั้งแต่ติดลบไปช่วงเกิดวิกฤตอะไรพวกนี้เนี่ยไตมาสนี้จะเริ่มกลับมาเป็นบวกที่เยอรมันพอไตมาตสาฝรั่งเศสสเปนจะเริ่มกลับมาเป็นบวกเพราะนั้นยูโรโซนจะเริ่มกลับมาเป็นบวกนะครับัน้นพอถึงช่วงนั้นปุ๊บ มันจะเกิดสถานการณ์ที่ทุกคนเริ่มเห็นว่าเออโลกกลับมาเติบโตนี่นะวิกฤตโลกผ่านไปแล้วรูปนี้เป็นรูปที่น่าสนใจมากเลยว่าตลาดปกติแล้วเนี่ยปรับตัวประมาณ8-12%ในเคสปกตินะครับคือปรับฐานธรรมดาตกได้ระหว่างปีเนี่ยปีหนึ่งตกประมาณ2ครั้งถึงสครั้งแต่สมมุติถ้ามันไม่ใช่ธรรมดาละตกใหญ่ๆตกใหญ่ๆ9ครั้งของตลาดหุ้นไทยในช่วง30ปีที่ผ่านมาประมาณ20-30%ครับแต่จะมี2ครั้งที่ตก4 5กับ56 สองครั้งนั้นคือหลังวิกฤตต้มยำกุ้งครับแล้วก็วิกฤตสับพราม์แปลว่าถ้าไม่ใช่เกิดวิกฤตขึ้นในโลกเราในวันนี้โอกาสที่ตลาดหุ้นจะตกมากกว่า20%ปเไปเยอะก็ค่อนข้างจำกัดน,นะครับดังนั้นตรงนี้เราเลยมองว่าพันสาม้นี่ท่านตกมา20%นแล้วนะครับจากข้างบนเพราะฉะนั้นมาอยู่ในจุดที่ดาวไซต์เริ่มลิมิตแล้วล่ะนะครับท่านเอาไว้ให้ท่านเห็นว่าอะไรที่บอกภาพนี้น่าสนใจตรงไหนอีก หลังตลาดตกถึงจุดต่ำสุดนะครับตลาดปรับขึ้นเนี่ยในช่วง12เดือนแรกเป็นยังไงแล้วก็ในช่วง5ปีเป็นยังไงท่านจะเห็นว่าหลังจากตลาดตกแล้วเนี่ยผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนนี่เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับจะเห็นว่า4เดือนหลังตลาดตกถึงจุดต่าสุดจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยสุดวันนี้ถ้าท่านโชคดีซื้อหุ้นเอาไว้4เดือนสมมติว่าต่าสุดไปแล้วตอต้นเดือนนี้นะครับ4เดือนคือเดือนไหนครับ ประมาณเดือน11แนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านควรจะอุ้ถือตรงนี้ไปลุ้นว่าช่วงปลายปลายป,ายปีเนี่ยเออตลาดหุ้นเป็นยังไงถ้าอยากจะขายก็อดทนสักนิดหนึ่งเผื่อจะได้คำใหญ่นะครับก็ไปดูกันที่เดือน1ินะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นสั้นเล่นรอบแถวพันห้าแถวอะไรตรงนี้เดี๋ยวท่านต้องมาดูอีกทีนะครับอ่านะครับดิวเดนยแล้วก็นะครับ,นะรบ,นะรบทีนี้เหตุการณ์สำคัญในช่วงต่อไปก็ค่อนข้างหนุนตลาดหุ้นนะครับ GDP จีนออกมาไม่ดีแต่คนไม่กลัวแล้วนะครับตัวเบรนเก้ จะเห็นว่าเบอร์นันเก้เมื่อคืนไม่มีอะไรเลยนะครับวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานการประชุมเฟดซึ่งออกมาบอกว่าทุกคนมองว่าตลาดรายง,งานจะต้องดีก่อนถึงจะยกเลิก QE ีเนี่ยสิ่งนี้ทำให้ทุกคนมองว่าไม่น่าจะมีการเลิก QE แม้ภายใน1หรือ2เดือนตรงนี้แปลว่าการประชุมเมื่อคืนไม่ได้มีนนยยออะไรเลยการประชุมเฟดไปไเ,เดือนนี้ก็ไม่มีนนยยะทุกคนจะไปโฟกัสอีกทีก็ประมาณเดือนกันยายนแปลว่าตรงนี้เรื่องเฟดก็จะหายไปจากเราระยะหนึ่งนะครับ ทีนี้สัปดาห์หน้ามีอะไรมีญี่ปุ่นเลือกตั้งสวนะครับซึ่งถ้าไม่พลิกโผพักรัฐบาลชนะเงินเยนอ่อนนะครับก็จะทําให้ดีกับหุ้นเราอีกก็จะเห็นว่าหลายเรื่องตรงนี้เนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูน่ากลัวนะครับอาจจะมีเรื่องของนี้สหรัฐมาติดเพดานตอนเชื่องสิงหาคมบ้างท่านจะเห็นว่าจากนี้ถึงต้นสิงหา2ส,สัปดาห์ตรงนี้ตลาดโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเป็นเรื่องที่เป็นกังวลเท่าไหร่ก็อาจจะสบายใจได้ไประยะหนึ่งนะครับ แล้วก็จากนั้นไปก็ไปหลอลุ้นครับว่าถ้าภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนและ US ฟื้นจริงตลาดช่วงปลายไตรมาสสต้นไตรมาสสน่าจะเป็นตลาดที่กลับมาเราเห็นค่อนข้างดีครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าตลาดส่วนใหญ่รับข่าวร้ายไปแล้วครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ทําให้ ตลาดเปิดเผยตัวมาหมดแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ตลาดยกกรอบขึ้นมาเทรดที่1 4 0 0ถึง1,500จุดในช่วง2เดือนตรงนี้ได้นะครับแปลว่าเราน่าจะอยู่ในฝั่งทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับตรงนี้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหวันนี้มมวก็ใกล้จะ1,500จุดแล้วนะครับ